สำหรับหัวข้อนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับการเรนเดอร์ชิ้นงานให้ได้ฟอร์แมตรูปแบบต่างๆซึ่งแต่ละฟอร์แมตนั้นก็มีคุณสมบัติไฟล์ที่แตกต่างกันออกไปโดยถ้าเราสังเกตในแท็บฟอร์แมตก็จะพบว่ามีฟอร์แมตสำหรับการเรนเดอร์นั้น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นคือฟอร์แมตสำหรับภาพนิ่งและฟอร์แมตสำหรับไฟล์วิดีโอหรือสำหรับชิ้นงานที่มีแอนิเมชันฟอร์แมตสำหรับไฟล์ภาพนิ่งมีฟอร์แมตที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆดังนี้ Taga เป็นไฟล์มาตรฐานที่โปรแกรมใช้ตั้งค่าเป็น default โดยไฟล์ชนิดนี้จะมีคุณภาพสูงนิยมนำไปตัดต่อในงานโทรทัศน์แต่ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับเว็บไซต์เนื่องจากมีไฟล์ขนาดที่ใหญ่มากซึ่งถ้าต้องการใช้ภาพสำหรับเว็บไซต์ให้เลือกใช้ JPEG หรือ GIF จะเหมาะสมกว่าเพราะไฟล์นั้นจะมีขนาดที่เล็กแม้คุณภาพของภาพจะไม่ละเอียดเท่ากับ Taga แต่ก็ยังถือว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี Taga RAW เป็นไฟล์แบบ Taga ที่ไม่มีการบีบอัดไฟล์ใดๆทำให้คุณภาพไฟล์สมบูรณ์และมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ตามไปด้วย PNG เป็นไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเว็บไซต์เนื่องจากเป็นไฟล์ภาพที่มีคุณภาพดีและขนาดที่ไม่ใหญ่ให้สีสันที่สวยงามชนิด Bitmap เป็นไฟล์รูปภาพมาตรฐานที่ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows ไฟล์ชนิด HAMX เป็นไฟล์ที่เหมาะกับการเรนเดอร์เพื่อดูผลงานซึ่งต้องการดูผลงานที่ไม่ต้องการรายละเอียดทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วขึ้นและจะเรนเดอร์เป็น Sequence เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการถ้าเราเลือก Output เป็น HAMX ก็ให้เลือกที่ปุ่ม Play เพื่อ Preview ดูผลงานได้ไฟล์ชนิด TIFF เป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในเครื่องแพลตฟอร์ม PC และ Macintosh มีความคมชัดและไฟล์คุณภาพสูงต่อมาฟอร์แมตสำหรับไฟล์วิดีโอหรือชิ้นงานที่ต้องการทำเป็นไฟล์แอนิเมชันจะมีฟอร์แมตที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆดังนี้ QuickTime มีนามสกุลเป็น .mov เป็นไฟล์ที่ใช้เปิดกับโปรแกรม QuickTime มีคุณภาพที่ดีและมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากไฟล์ AVI เป็นฟอร์แมตมาตรฐานสำหรับงานวิดีโอมีความคมชัดสูงแต่ข้อเสียคือมีไฟล์ขนาดที่ใหญ่ในที่นี้เราจะคลิกเลือกที่ AVI Codec โปรแกรมนั้นจะแสดงหน้าต่างวิดีโอคอมเพรสชันขึ้นมาให้เราเลือกการเข้ารหัสเพื่อบีบอัดไฟล์ให้เล็กลงโดยในช่องคอมเพรสเซอร์จะมีโคเดกต่างๆยกตัวอย่างเช่นIntel IYUV Codec จะเป็นโคเดกที่ช่วยบีบอัดไฟล์ให้ขนาดลดลงได้ถึง3เท่าแต่ภาพคมชัดหรือ Microsoft Video 1ใช้สำหรับแสดงผลทั่วไปในระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งจะให้ภาพแบบ8บิตและ16บิตให้คุณภาพไฟล์ในระดับปานกลางซึ่งถ้าเราเลือกใช้โคเดกเหล่านี้ในการบีบอัดไฟล์ภาพเราก็จะสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้อีกเช่นการปรับค่าคุณภาพของวิดีโอในช่อง compression quality แต่ถ้าไม่ต้องการใช้โคเดกใดๆเลยก็ให้เลือก full frame แทนสำหรับฟอร์แมตต่อมา AVI JPEG เป็นฟอร์แมตที่ให้คุณภาพของภาพเหมือนรูปภาพฟอร์แมต JPEG และมีการเรนเดอร์ในลักษณะของ sequence แต่ถูกรวบรวมเป็นไฟล์วิดีโอชนิด AVI RAW จะเป็นการกำหนด output โดยไม่มีการบีบอัดไฟล์ใดๆเลยทำให้ไฟล์ผลลัพธ์มีคุณภาพสูงแต่ข้อควรระวังก่อนที่เราจะทำการเรนเดอร์ชิ้นงานให้เราคลิกที่ปุ่ม extension เพื่อให้โปรแกรมกำหนดไฟล์ตามฟอร์แมตที่เราเลือกไว้ได้นั่นเอง